คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนเนี่ยถ่ายฟีด Facebook มาแล้วไปเจอกับฟีดนึงของเพื่อนในเฟซเนี่ยแหละโชว์อาคารทรงกลมจะบอกว่ากลมมากก็ไม่ถูกนะมันเป็นครึ่งวงกลมอ่ะเออแต่แบบอาคารล้ำมากๆก็เลยดูว่าเฮ้ยมันเป็นจริงเหรอก็เลยลองไปหาข้อมูลเพราะว่าหลังจากที่ดูภาพเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยนึกถึงเรื่องหนังเก่าเลยเรื่องนึงชาลอนสโตเลนชื่อสเฟียร์นะทีนี้เพื่อนๆลองไปดูภาพด้วยกันนะเนี่ยมันเป็นอาคารในลาสเวกัสเว้ยเป็นอาคารแบบทรงกลมที่เป็นครึ่งวงกลมอีกทีนึงแล้วแบบล้อมรอบไปด้วยจอ LED เนี่ยคือเราจะเอาอะไรไปฉายก็ได้อะเป็นหนังเอ่ยเป็นภาพเอ่ยเนี่ยดูดิเหมือนแบบไซไฟนอกโลกว่ะเหมือนแบบยานอวกาศมันเอาต่างดุดโผล่มาอย่างเงี้ยเอออ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าวิดีโอพรีเซนต์ของตึกเนี้ยชื่อสเฟียร์นะแม่งดันไปคล้องจองกับชื่อหนังอีกอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งชื่อสเฟียร์ตามรูปทรงเดี๋ยวเราไปดูพรีเซนต์ของสเฟียร์เองเลยดีกว่าเพื่อนๆอาคารนี้ชื่อว่า Sphere at the Venetian Resort นะเป็นอาคารสำหรับงานดนตรีงานบันเทิงนิทรรศการรวมไปถึงงานประชุมต่างๆอาคารนี้ตั้งอยู่ติดกับคาสิโนชื่อว่า Venetian Resort โครงการนี้เริ่มก่อสร้างในปี2018โดยคาดว่าจะเสร็จภายในปี2021แต่การก่อสร้างเนี่ยต้องมาหยุดในเดือนเมษายนปี2020เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ต่อซัพพลายเชนทั้งระบบทำให้ของขาดเหล็กขาดคอนกรีตขาดคนงานก็ขาดจนเริ่มกลับมาก่อสร้างใหม่ได้อีกทีในช่วงปลายปีเดียวกันตอนนี้ได้วันเปิดตัวอย่างเป็นทางการละคือวันที่29กันยายนปี2023กับคอนเสิร์ตของวง U2 ทีเนี้ยประวัติความเป็นมาโครงการเนี้ยเป็นความร่วมมือกันในปี2018ระหว่าง Madison Square Garden Companyบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสนามกีฬาและบริหารธุรกิจกีฬากับบริษัท Las Vegas Sands เจ้าพ่อยักษ์ใหญ่ด้านธุรกิจคาสิโนโครงการนี้ตั้งอยู่ติดกับ The Venetian Resort ก็ที่บริหารโดย Las Vegas Sands นี่แหละตัวโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่45ไร่ออกแบบโดยบริษัท Populus บริษัทสถาปนิกระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสนามกีฬาหอประชุมขนาดใหญ่ด้านในของอาคารประกอบไปด้วยจอ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงบประมาณการก่อสร้างเนี่ยถูกตั้งขึ้นไว้ตอนแรกปี2018ที่ 45,000 ล้านบาทแต่หลังจากการติดปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่บอกไปรวมไปถึงการปรับแก้แบบหลายครั้งล่าสุดงบที่ใช้ไปก็คือ 80,000 ล้านบาทครับหรือเพิ่มมาเท่าตัวเรียกได้ว่าแซงสนาม Allegiant Stadium ที่สร้างไปด้วยเงิน 66,000 ล้านบาทไปเลยจอทรงกลมด้านนอกนั้นเนี่ยจะสูงกว่าโครงสร้างอาคารถึง 30% จากด้านนอกเราสามารถมองเห็นตึกเนี้ยจากระยะทางเป็นกิโลกิโลไปเลยมันทั้งใหญ่มันทั้งสว่างชื่ออย่างเป็นทางการล่าสุดชื่อว่า Sphere at the Venetian Resort เมื่อวันชาติอเมริกา4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยด้านนอกของ Sphere ได้มีการฉายการเฉลิมฉลองวันชาติไม่ว่าจะเป็นพลุดอกไม้ไฟลายธงชาติสะบัดงานเปิดสเฟียร์ครั้งแรกจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนโดยจะใช้คอนเสิร์ตของวง U2 ในการกลับมาเล่นสดพร้อมกันทั้งวงตั้งแต่ปี2019สำหรับความสูงของอาคารจะอยู่ที่112เมตรและกว้างสุดที่157เมตรจัดว่าเป็นอาคารทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกจุคนได้ 18,600 ที่นั่งแต่ละที่นั่งเนี่ยจะมีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเข้าถึงมีเทคโนโลยีแฮปติกที่จะทำให้เพิ่มประสาทสัมผัสจากเสียงที่นั่งสั่นได้และลมได้เพิ่มประสบการณ์ในการรับชมพื้นที่2ใน3จะเป็นที่นั่งส่วนอีก1ใน3เนี่ยจะเป็นเวทีจุคนได้ 20,000 คนถ้าเพิ่มจำนวนคนยืนอาคารมีทั้งหมด9ชั้นรวมชั้นใต้ดินที่มี VIP Club สำหรับห้องชมส่วนตัวเนี่ยพวกไฮโซเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด23ห้องอยู่ระหว่างชั้น3กับชั้น5จอภาพด้านในมีความคมชัดที่ 16K กินพื้นที่ 15,000 ตารางเมตรเท่ากับขนาดสนามอเมริกันฟุตบอลถึง3สนามนะครับจัดเป็นจอ 16K ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกด้านระบบเสียงด้านในจะประกอบไปด้วยลำโพงจำนวน 164,000 ตัวระบบเสียงในอาคารเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าจะส่งเสียงไปจุดไหนของอาคารคือถ้าเกิดอยากให้เข้าไปถึงจุดนี้จุดนี้เงียบทำได้คิดดูว่าถ้าเกิดมีการฉายหนัง
หรือว่าบรรยายแล้วคนพูดภาษาอังกฤษแต่เราไม่ใช่คนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเราเลือกได้ว่าเราจะนั่งฝั่งไทยในโรงเดียวกันฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษฝั่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงเป็นภาษาไทยไม่ต้องมีซับเลยการออกแบบที่นั่งเนี่ยจะเป็นแบบหันไปด้านหน้าเวทีอย่างเดียวจึงดูแล้วเหมาะกับคอนเสิร์ตหรือโชว์มากกว่าแต่ล่าสุดเนี่ยจะมีการจัด NBA Summer League 2K24 เราคงต้องดูว่าเขาจะจัดออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่ามันจะเห็นจากฝั่งเดียวเท่านั้นแหละด้านนอกจะเป็นโดมที่มีชื่อว่า Exosphere Exosphere ก็คือชั้นบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกสุดเลยนะของโลกตัวโดมเป็นจอ LED ขนาดทรงกลมมีพื้นที่ราวๆ 54,000 ตารางเมตรเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เลยซึ่งเขาเรียกโดมนี้ว่าเป็น Living Architecture หรือว่าสถาปัตยกรรมที่มีชีวิตซึ่งเป็นมากกว่าจอหรือป้ายโฆษณานะ Exosphere เนี่ยประกอบขึ้นจากจอ 1.2 ล้านจอซึ่งแต่ละจอเนี่ยจะมีไฟ LED 48ดวงสามารถแสดงสีสันได้256ล้านสีโดมภายนอกจะแสดงคอนเทนต์ด้านแสงสีได้อย่างหลากหลายเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ศิลปินและแบรนด์ต่างๆแสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงกับคนดูได้แบบ360องศาตอนนี้เองเนี่ยทางสเฟียเองก็มีแผนที่จะสร้างอาคารแบบเดียวกันเลยที่สแตรทฟอร์ดอีสต์ลอนดอนอังกฤษนะวางแผนที่จะสร้างเพิ่มอีกหลายๆเมืองที่สำคัญเลยถ้าเกิดโครงการนี้ประสบความสำเร็จ